างไรให้เกิดความเป็นธรรมจริงๆขอเรียนเชิญนะคะท่านอาจารย์บุญทวีค่ะกับสวัสดีดร.ธีระนะคะคุณครูทุกท่านแล้วก็นักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่ได้ฟังอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์กิฟต์นะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตเป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะคะจริงๆแรกเริ่มเนี่ยตอนที่อาจารย์เป็นนักเรียนนักศึกษานะคะอาจารย์เป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะกับเด็กเยาวชนสังคมแล้วก็ได้มีโอกาสคลุกคลีกับสำนักวิจัยแบบโคตั้งแต่ตอนเรียนนะคะโดยเฉพาะท่านอาจารย์นพดลก็ท่านถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงมาตลอดเราก็จะมีเซสชั่นในการเข้าไปเรียนพูดคุยรับฟังกับแกในทุกเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะก็ได้ทำโคมาหลายปีจนช่วงสุดท้ายก็คือประมาณ2ปีที่เข้าไปอยู่เป็นตัวนะคะก็หากนักศึกษาหลายๆท่านได้ติดตามข่าวก็จะเห็นบางทีนี้ก็จะมีคำถามเยอะนะคะว่าโพชี้นำไหมนะคะเราจะเจอทุกครั้งที่มีนักข่าวสัมภาษณ์แม้แต่ท่านอาจารย์2ท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เคยไปตอบคำถามแบบนี้ร่วมกันนะคะบางทีก็จะถามว่าเป็นธรรมไหมไปเก็บใครเก็บเด็กเอแบบหรือเปล่าหรือว่านั่งเทียนหรือเปล่านะคะจริงๆทุกคำถามที่มีประชาชนถามมาเนี่ยเราก็จะมีคำอธิบายตลอดนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์ถามว่าในโลกนี้มีอะไรไม่ชี้นำบ้างไม่มีเลยนะคะทุกอย่างในโลกใบนี้มีการชี้นำหมดยกตัวอย่างเช่นหากนักเรียนวันนี้อยากสมมติเรามีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งสิบคนคนหนึ่งอยากทานอาหารญี่ปุ่นอีกคนอยากทานอาหารสเต็กอีกคนอยากทานส้มตำถามว่าคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีแล้วรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีอิทธิพลกับคนในกลุ่มมันก็จะมีบทสนทนาหรือมีพฤติกรรมในการที่จะชี้นำเพื่อนๆให้ไปทานในสิ่งที่เขาต้องการเหมือนกันถ้าเรามองในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวนะคะแล้วก็ถ้าเรากลับมามองในเรื่องของการทำโพนะคะสำหรับ A แบบโพเราก็จะมีกระบวนการในการที่จะคิดทบทวนถึงประเด็นถึงสถานการณ์ต่างๆก่อนที่จะมีโพออกมาในทุกๆสัปดาห์เช่นการเลือกตั้งผู้ว่านะคะอย่างที่อาจารย์ท่านแรกได้กล่าวไปเบื้องต้นก่อนที่เราจะทำนะคะไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องตั้งปุ๊บเราคิดประเด็นค่ะคิดคำถามแล้วก็ไปเก็บข้อมูลเลยแล้วก็มีการวางแผนอย่างเรารู้แล้ววันนี้อีก1เดือนจะมีการเลือกตั้งนะคะเราก็จะมีการวางแผนว่าและแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะศึกษาเก็บประเด็นใดบ้างนะคะเราต้องมีการทบทวนสถานการณ์นะคะทบทวนข่าวทบทวนข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่อยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆก่อนที่เราจะนำมาสู่ประเด็นนะคะนอกจากนี้ในส่วนของอาจารย์ที่ทำกับทีมงานเนี่ยเราจะคิดข้ามสเต็ปเลยว่าสมมติว่าถ้าเรานำเรื่องนำเสนอเช่นเรื่องนโยบายนะคะเราต้องคิดแล้วว่าถ้าเราถามแบบนี้คนตอบจะตอบยังไงเราจะพยายามใช้ระเบียบวิธีวิจัยนะคะเข้ามาลดทอนการชี้นำให้มากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเราจะไม่ถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งคุณจะเลือกเบอร์หนึ่งหรือไม่อันนี้ชี้นำแล้วแต่เราอาจจะมีวิธีหรือแนวทางในการที่จะสร้างคำถามที่สร้างความเป็นกลางนะคะแล้วก็มีความชัดเจนรวมถึงเนื้อหาคอนเทนต์ต้องไม่มีความซับซ้อนเช่นเราจะไม่มีถ้าวันนี้เป็นการเลือกตั้งคุณจะไปหรือไม่แล้วคุณจะเลือกอะไรในขณะที่คุณมีหนึ่งช้อยส์อย่างเงี้ยเราก็ถือว่ามีความกังวลมีความซับซ้อนกันในประเด็นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความเป็นกลางความชัดเจนแล้วก็คอนเทนต์มันห้ามซับซ้อนกันนะคะนอกจากนี้พอเราได้ประเด็นคำถามแล้วเนี่ยมีคนอีกเยอะเลยกลับมาถามว่าแล้วคุณไปเก็บใครนะคะอย่างที่อาจารย์สองท่านได้กล่าวเบื้องต้นว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมีความหลากหลายมากสุดท้ายมันก็จะกลับมาถามว่าแล้ววัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือว่าการทำโพไม่ว่าจะเป็นสำนักโพหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ยที่อยากจะทำคุณต้องการเก็บใครคุณต้องการคำตอบจากใครนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าหากวันนี้นะคะนักศึกษาต้องทำรายงานหนึ่งเล่มนะคะเป็นการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสมมติห้องสมุดนะคะอันดับแรกหนูต้องคิดแล้วว่า1หนูจะถามอะไรหนูจะศึกษาอะไรแล้วโจทย์ปัญหาคำถามที่หนูต้องการคำตอบเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็เปรียบได้กับการทั้งการทำโพรวมถึงการเรียนของเราเองเหมือนกันนะคะสมมติ1คือเราต้องการศึกษาความพึงพอใจของห้องสมุดเราต้องกลับมาดูแล้วว่าทบทวน
มันก็คือการ literature review หรือการทบทวนวรรณกรรมนั่นเองต้องกลับมาดูแล้วว่าประเด็นที่เราควรจะศึกษาในห้องสมุดรวมถึงงานวิจัยที่มันมีการทำมาเบื้องต้นว่าเกี่ยวกับการความพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่สองหลังจากที่เราได้แบบสอบถามแล้วเราก็มาดูถึงกลุ่มตัวอย่างนะคะเราก็ต้องมาทบทวนแล้วว่ากลุ่มตัวอย่างของคนที่ใช้ห้องสมุดนะคะมีใครบ้างหากเป็นนักเรียนกับเจ้าหน้าที่และอาจารย์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างของเราแน่นอนเล็กมากก็คือจะอยู่เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยนะคะเราก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าเราต้องเก็บประชาชนไหมหรือต้องเก็บคนอื่นไหมหากเขาไม่ใช่ผู้ใช้บริการหนูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเก็บหรือไปยุ่งกับเขานะคะหลังจากนั้นก็เอากลุ่มคนเหล่านี้มาผ่านการสุ่มซึ่งการสุ่มมันก็จะมีดีเทลของมันอีกเช่นเป็นตัวแทนไม่เป็นตัวแทนอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการเรียนในภาควิชานะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือตัวอาจารย์พยายามให้เราเห็นภาพจากการทำโพลแล้วก็ไปยุกกับการเรียนเพราะว่าอย่างตอนเรียนนะคะอาจารย์เคยคิดว่าการทำโพลการเป็นนักวิจัยนักวิชาการเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ตัวเราแล้วเราก็ไม่คิดจะทำเลยจนพอเรากลับมาคุยกับมันนะคะรู้สึกว่าหากเรามีความเข้าใจมีความเก็ตกับสิ่งกับแกนของมันเนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปะอย่างนึงที่มันมีเสน่ห์นะคะอย่างเช่นหากเราอยากจะเดินอยู่อยากทำอะไรเนี่ยเราก็สามารถนำแกนตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับความคิดสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมต่างๆที่เรามีอยู่ในตัวได้เลยซึ่งมันก็จะสร้างประโยชน์ต่อไปได้อีกเยอะนะคะขออนุญาตถามว่าในนี้เป็นภาควิชาใช่ไหมคะที่เข้ามาฟังวิชาวิจัยเลยค่ะก็มีคำถามนึงอยากถามก่อนที่จะสรุปประเด็นนะคะว่านักศึกษาเห็นว่าในห้องนี้ค่ะคิดว่ามีหน้าต่างกี่บานนะคะลองตอบใครเข้ามาคนสุดท้ายไหนตอบอาจารย์หน่อยนะมีหน้าต่างกี่บานนะในห้องนี้เสื้อฟ้าข้างหลังแล้วกันค่ะมีหน้าต่างกี่บานคะ24ขอน้องผู้หญิงเสื้อม่วงค่ะมีหน้าต่างกี่บานคะในห้องนี้1บานใช่ไหมคะค่ะเนี่ยนี่คือตัวอย่างนึงที่อาจารย์อยากจะให้เด็กๆ เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่เรามองสิ่งเดียวกันที่เดียวกันเวลาเดียวกันเรายังมีมุมมองทัศนคติที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยการทำโพเนี่ยสำหรับ A แบบโพหรือพวกเราอ่ะจะมองว่ามันเป็นการบาลานซ์เสียงของประชาชนหรือกลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาพูดหน้าสื่อหรือว่านำเสนอในสื่อสิ่งพิมพ์ช่องทางต่างๆเนี่ยให้มันมีความสำคัญและมีความหมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราต้องมีความเคร่งครัดกับระเบียบวิธีวิจัยเพื่ออะไรเพื่อที่ข้อมูลนั้นจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดนะคะแล้วก็สุดท้ายขอฝากอีกหนึ่งตัวอย่างให้เป็นข้อคิดเห็นนะคะว่าหากเมื่อไหร่ที่เราได้มีการติดตามข่าวสารหรือว่าได้มีการรับรู้รับทราบเกี่ยวกับโพลหรือตัวเลขต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกให้เลยว่าอย่างสำหรับเองแบบโพลเราไม่เคยคาดหวังหรือต้องการให้ประชาชนทุกคนเชื่อในตัวเลขของโพลที่เราออกมาแต่ว่าเราอยากให้ทุกท่านนะคะนำตัวเลขไปพิจารณาประกอบกับความคิดเห็นของตัวเองนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วโพลมันก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแต่มันเป็นเทรนด์ของสังคมที่หากเราใช้อย่างชาญฉลาดเราใช้ได้เป็นเนี่ยเราก็นำตัวเลขไปประกอบกับการคิดพิจารณาระหว่างแผนหรือการทำงานวิจัยอื่นๆอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ในดีเทลคงมีเวลามากกว่านี้นะคะที่ได้แบ่งปันกันขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์บุญทรีมากนะคะก็จะเห็นได้ว่าการทำโพเนี่ยคล้ายๆกับการปรุงอาหารนะคะเราต้องวางก่อนว่าเราจะใส่เครื่องปรุงอะไรจะวัดมันอย่างไรจะต้องทำการศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิที่เราเก็บเองข้อมูลที่ยภูมิที่ได้มาจากหลายๆแหล่งก็คือการทบทวนวรรณกรรมที่เด็กๆคุ้นเคยนะคะมีการสร้างคำถามที่เป็นกลางไม่ซับซ้อนไม่ชี้นำสิ่งสำคัญคือต้องตีความให้ดีอันนี้สำคัญมากนักปราชญ์หรือไม่ต้องตีความให้ดีใช่ไหมคะที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะคะ